Health Talk เรามา Health Talk ในช่วงนี้นะครับเราก็มีโครงการงานวิจัยดีๆมานำเสนอนะครับนั่นคือโครงการงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัยคัดกรองและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับหรือว่าสวรส.เครื่องมือนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะติดตามรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกครับนายแพทย์นพรชื่นกลิ่นครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับหรือว่าสวรส.ครับอีก1ท่านนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยสิรินะครับนักวิจัยเครือข่ายสวรส.สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากสอบถามว่าที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ของเครื่องมือในการคัดกรองโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นยังไงอะคะอาจารย์ครับจริงๆอาการสั่นเนี่ยเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงวัยนะครับผมแล้วก็การวินิจฉัยบางครั้งค่อนข้างยากเพราะว่าบางครั้งผู้ใหญ่เวลามีอาการสั่นไม่ได้สั่นตลอดเวลาและลักษณะสั่นที่เราพูดในตามตำราเนี่ยต้องสั่นมืออยู่เฉยความถี่ 4-6 เฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับฟังดูแบบเราจะทำยังไงให้มันวินิจฉัยได้ง่ายในเวชปฏิบัติตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาหาเรานะครับจริงๆย้อนไปดูสถิตินิดนึงเนี่ยถ้าพูดถึงแพทย์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแพทย์ทางระบบประสาทเนี่ยโอกาสการวินิจฉัยพาร์กินสันถูกนี่ประมาณอยู่ที่ประมาณครึ่งต่อครึ่งอยู่ที่ครึ่งต่อครึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของความรู้อย่างเดียวนะครับเรื่องของอาการของผู้ป่วยที่มาแล้วก็ลักษณะเฉพาะของอาการสั่นตรงนี้บางครั้งเวลาแพทย์ตรวจผู้ป่วยทางคลินิกมีเวลา 5-10 นาทีเท่านั้นเองบางทีก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้ครบทั้งหมดในลักษณะนั้นก็นั่นก็เป็นที่มาว่าเราทำยังไงเราถึงจะวัดอาการสั่นที่เราพูดถึงในตำราอันนี้ออกมาให้เป็นลักษณะเฉพาะและมีเครื่องมือที่สามารถบอกถึงความเป็นไปได้ว่าอันนี้มีความเป็นไปได้ของพาร์กินสันมากน้อยเท่าไหร่ครับผมเห็นว่าในไทยเองก็มีแพทย์ผู้ที่จะมีองค์ความรู้ที่จะสามารถวินิจฉัยได้จำนวนไม่เยอะด้วยไม่เยอะนะครับถ้าพูดถึงจำนวนแพทย์นะครับทางด้านระบบประสาทในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ400ท่านเท่านั้นเองแล้วบางจังหวัดนี่ก็ไม่มีแพทย์ทางด้านระบบประสาทเลยนะครับจริงๆที่เราเก็บสถิติของผู้ป่วยพาร์กินสันในประเทศไทยเนี้ยประมาณ 83% ของผู้ป่วยพาร์กินสันเนี้ยอยู่กับแพทย์ทั่วไปนะครับส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่กับแพทย์ทางด้านระบบประสาทนะครับก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาใช่มั้ยครับเพื่อที่จะช่วยการคัดกรองในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นครับทุกอย่างเราเน้นเลยว่าการรักษาโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องระยะเวลานานเนี่ยสิ่งแรกคือต้องรักษาให้ถูกต้องก่อนนะครับพอเรารักษาถูกต้องปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะคัดเลือกยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยนะครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าพอเห็นผู้สูงอายุสั่นปั๊บนึกถึงพาร์กินสันเลยไม่ใช่จริงๆลักษณะอาการสั่นในผู้สูงอายุมีหลายโรคนะครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับตรงวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าผมเปิดให้ดูเนี่ยตรงนี้เป็นวิดีโอของผู้ป่วยทั้ง4รายเนี่ยนะครับมีอาการสั่นที่ผมพูดถึงคล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยแต่เฉพาะผู้ป่วย A เท่านั้นนะครับผมซึ่งอันรายนี้ที่เป็นพาร์กินสันที่เหลือไม่ใช่พาร์กินสันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะดูลักษณะค่อนข้างคล้ายกันแล้วผู้ป่วยทั้ง4รายนี้ตอนมาหาผมทานยาพาร์กินสันมาทุกท่านมาแล้วทานมาแล้วแต่ทุกท่านถามถึงจุดเด่นของเครื่องมือที่วันนี้เรานำมาพูดคุยกันครับว่ามันมีจุดเด่นอย่างไรบ้างและทำงานอย่างไรครับครับอันนี้อย่างแรกสุดนะครับผมวัดได้นะครับสิ่งที่สำคัญวัดแล้วก็ประมวลผลได้อย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับและใช้ได้ในเวชปฏิบัตินะครับลักษณะก็ดูคล้ายๆเหมือนกับตัวที่เราใส่นะครับเป็นนาฬิกาแต่ข้างในคืออุปกรณ์วัดอันนี้ไม่ใช่นาฬิกานะครับแล้วก็มาคู่กับแท็บเล็ตนะครับก็ซึ่งให้แพทย์สามารถใช้ได้นะครับผมในคลินิกตัวเองโดยทั่วไปนะครับสมมุติเนี่ยผมยกตัวอย่างผมใส่อยู่นะครับแล้วผมก็กดสตาร์ตตรงนี้ปั๊บเนี่ยสมมุติผมมีอาการสั่นเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะวัดออกมาให้เห็นเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีท่าการตรวจที่เป็นมาตรฐานนะครับค่าการตรวจที่เป็นมาตรฐานนะครับสมมุตินี่ก็คือการวัดแต่ละครั้งก็คือจะ10วินาทีนะครับผมสมมุติว่าผมจะวัดดูอีกทีนะครับผมก็กด start ดูอีกทีนึงกด next ตัวทีอันนี้ปึ๊บนะครับกด start ตรงนี้นะครับสมมุติผมก็ให้คนไข้นั่นก็คนไข้ก็จะมีท่ายกมือขึ้นมาสมมุติเขาสั่นนะครับผมมันก็จะ
พิกอัพแสดงผลออกมานะครับพอตรวจครบทั้งหมดเนี่ยเราจะมีท่าที่ตรวจทั้งหมด3ท่านะครับมันก็จะมีการประมวลผลออกมาแต่ละท่าแล้วก็จะแปลผลออกมาว่าลักษณะอาการสั่นตรงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของความเป็นไปได้ที่เป็นพาร์กินสันหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นโรคกลุ่มอื่นๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการวินิจฉัยโรคยังเป็นหน้าที่ของแพทย์อยู่ครับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยที่ทำให้การวินิจฉัยนี้แม่นยำขึ้นและช่วยในการวินิจฉัยยากโรคครับครับซึ่งไอ้การสั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าผู้ที่ป่วยเป็นพาร์กินสันเขาจะมีลักษณะการสั่นเฉพาะตัวเฉพาะครับครับซึ่งเครื่องนี้สามารถที่จะตรวจค่าตรวจได้ใช่ครับใช่ครับและในบางครั้งเนี่ยอาการสั่นนะครับอาจจะเป็นสั่นเพียงเฉพาะตัวแต่อาการสั่นค่อนข้างน้อยบางทีเห็นไม่ชัดหรือในบางตอนหรือในผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีอาการที่โอเวอร์แลปนะครับซ้อนกันอยู่เครื่องนี้ก็จะช่วยแยกออกมาได้พูดถึงว่าสวทช.เนี่ยค่ะอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมกับเครื่องนี้ยังไงอะคะอาจารย์คงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยสวทช.ก็คือหน่วยงานที่จะแนะนำในเชิงนโยบายในเชิงการจัดระบบขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศที่สูงอย่างมหาศาลแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องมือใหม่ที่เกิดขึ้นและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพาร์กินสันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยปัญหาใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งตรวจได้เร็วยิ่งรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตก็จะดีนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อันนี้ก็เป็นพันธกิจของทางสวทช.ที่จะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเมืองไทยถามว่าเครื่องแบบนี้มีไหมในต่างประเทศมีครับแต่ว่าราคาแพงนะครับมันจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลกระฉูดขึ้นไปอีกทีนี้เราก็มามองเห็นว่าถ้าเทคโนโลยีของเมืองไทยสามารถที่จะมีอาจารย์เก่งๆมีนักวิชาการเก่งๆพัฒนาได้แต่จุดอ่อนที่ผ่านมาก็คือว่าจะมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะหยุดครับเพราะว่าไม่สามารถต่อยอดไปสู่คอมเมอร์เชียลไม่ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงได้ เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเริ่มต้นทุนวิจัยก็อาจารย์ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาวิจัยทำแล้วจะไปไหนต่อก็ไม่ทราบสวทช.ก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนเงินวิจัยอันนี้เราก็อยากไปต่อครับว่าตอนนี้อาจารย์ผ่านสเตจเฟส1ไปละตอนนี้รู้แล้วว่ามีแพทเทิร์นของการสั่นที่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องที่ว่าเนี่ยผมพยายามไม่อยากให้เรียกว่านาฬิกาแต่ก็มีคนพยายามเรียกว่านาฬิกาพอทำอย่างนี้ได้เนี่ยพอขยายไปเฟสที่2เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันใช้ได้จริงนะตอนนี้เรารู้แล้วมันเวิร์กแต่ does it work in the real situation ในสถานการณ์จริงมันใช้ได้จริงไหมพอขยายและใช้ได้จริงตอนนี้ครับสิ่งที่สวทช.จะทำร่วมกันก็คือว่าจะผลักดันเข้าสู่การใช้จริงในตลาดเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยสำคัญมากครับเพราะว่าจะถนองนโยบายThailand 4.0 ถนองนโยบายการช่วยเหลือตนเองการลดการนำเข้าซึ่งในอนาคตคิดเป็นมูลค่ามหาศาลแน่นอนครับครับพูดถึงว่าความแม่นยำในการวินิจฉัยนี่ในเครื่องนี้นี่สูงน้อยหรือว่ายังไงแค่ไหนคะอาจารย์ครับจริงๆเรามีการวิจัยทางคลินิกแล้วระดับหนึ่งที่อาจารย์นพรท่านพูดถึงนะครับผมเราใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการสั่นซึ่งแพทย์ผู้ตรวจไม่ทราบเลยว่าเขาสั่นด้วยโรคอะไรนะครับและใช้เครื่องนี้วัดเนี่ยสามารถมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันมากกว่า 90% นะครับอันนี้มีการแล้วก็เราตีพิมพ์งานวิจัยนี้ในวารสารทางต่างประเทศแล้วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเสริมว่าที่อาจารย์นพรท่านพูดถึงนี่ผมว่ามีส่วนที่สำคัญมากเลยเพราะว่าอุปกรณ์ในต่างประเทศที่อาจารย์นพรท่านพูดถึงเนี่ยมีขนาดใหญ่มากที่เขาพูดว่าพอร์ตเทเบิลมีขนาดใหญ่แล้วก็เคลื่อนย้ายยากแล้วก็โอกาสที่จะนำไปใช้ในทางคลินิกในเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไปหรืออะไรต่างๆนี่ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในสถานวิจัยที่ค่อนข้างเฉพาะลักษณะนั้นอันนี้เราพยายามที่จะว่าเราทราบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ย80%กว่าอยู่กับแพทย์ทั่วไปทำยังไงให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องการรักษาที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่การวินิจฉัยอย่างเดียวนะครับเราอาจจะสามารถประเมินการรักษาผู้ป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ใช่ค่ะ
ครับค่ะอาจารย์ค่ะโดยหลักการคือมันเป็นการวัดความถี่หรือว่ามันเป็นการวัดแพทเทิร์นหรือว่ามันเป็นโดยหลักการของมันคืออะไรคะอาจารย์ที่คุณพูดคือถูกหมดเลยเพราะว่าความถี่ เพราะว่าที่ความถี่เนี้ยเป็นแค่หนึ่งในตัววัดเท่านั้นเองนะครับผมเรามีทั้งความถี่มีความเร่งเชิงมุมมีแพทเทิร์นมีแกนที่หมุนหรืออะไรต่างๆนะเรามีอยู่กว่า10กว่าแพทเทิร์นเป็น 3D อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็จริงๆก็คือว่าจุดสำคัญตรงนี้คือนวัตกรรมหรือว่าสิทธิทางปัญญาหรือแพทเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่อัลกอริทึมที่วิเคราะห์อันนี้ออกมาแล้วบอกว่ามีความเป็นไปได้ของพาร์กินสันอยู่เท่าไหร่อันนี้คือตัวที่มีคุณค่าครับในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่านำเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคือแพทย์ยังจะเป็นอยู่ไหมหรือว่าใช้เครื่องมือนี้ 100% เลยโอ้ยังไงแพทย์จำเป็นเสมอนะครับผมแล้วเราก็ต้องมีหน่วยงานแบบหน่วยงานแบบอาจารย์นพพรสวรสเนี่ยครับผมที่จะช่วยกระจายเพราะว่าผมมองนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมเป็นแพทย์ที่วิจัยวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับผมอาจารย์นพพรท่านดูนโยบายท่านเห็นปัญหาของประเทศท่านเห็นปัญหาในวงกว้างผมก็ถือว่าเป็นสิ่งอันนึงที่เราพัฒนาอุปกรณ์และโชคดีที่ได้อาจารย์นพพรสวรสที่สนใจที่จะมาช่วยกันทำให้ออกไปในวงกว้างมากขึ้นครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมกันเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันในเครื่องมือเนี้ยค่ะถูกนำมาใช้จริงแล้วหรือยังอะคะอาจารย์เราไปวงกว้างแค่ไหนแล้วอะคะครับเราผ่านการวิจัยทางคลินิกนะครับผมแล้วนะครับจุดหนึ่งตอนนี้เนี้ยอยู่ในช่วงของการที่จะพัฒนาชุดถัดไปออกมาแล้วก็จะใช้ในโรงพยาบาลในวงกว้างนะครับที่อาจารย์นพพรท่านกล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าจะขยายในโรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศนะครับผมเพื่อดูในวงกว้างว่านอกเหนือจากความแม่นยำแล้วอาจารย์นพพรท่านอยากทราบว่าเอ๊ะใช้จริงเนี้ยมันคล่องไหมคือหมอที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์เนี่ยผมเองเป็นแพทย์ก็ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ช่วยเนี่ยยังไงผมก็ไม่มีทางวินิจฉัยได้เพราะมันเราไม่ทราบกระบวนการเฉพาะตัวของการสั่นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นไพลอตโปรเจกต์เรายังมีเครื่องมือแพทย์อีกหลายชนิดที่รอคิวนะครับแล้วผมเองวันนั้นต้องเรียนว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสมาเห็นเครื่องมือนี้แล้วแล้วท่านก็ให้ความสนใจพอสมควรผมก็เชื่อว่าเมื่อเราสามารถพิสูจน์ที่ผมท้าทายอาจารย์ก็จะเป็นความท้าทายทางวิชาการบอกว่าอาจารย์ทำมาได้แต่ลองไปให้หมอคนอื่นก็ทำสิพูดกันภาษาชาวบ้านอย่างนั้นถ้าหมอคนอื่นเขาทำแล้วก็ทำได้ใช้ได้โอเคนั่นแหละถึงเวลาที่เราจะขยายไปสู่การใช้จริงในชีวิตจริงซึ่งนี่คือหลักการของการเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องมือมาใช้โดยทั่วไปครับสุขุท่านพอพูดถึงโครงการอื่นๆหลังจากนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่ให้เราได้ติดตามน่าสนใจมากเนี่ยนะครับสายส่วนหัวใจครับสายส่วนหัวใจคือการที่เอาเข้าไปแก้ปัญหาหลอดเลือดหัวใจแต่ละปีเนี่ย เราเสียเงินหลายร้อยล้านบาทในการที่จะนำเข้าสายส่วนเหล่านี้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้สูงส่งอะไรมากมายแต่โลหะวิทยาเป็นเรื่องสำคัญแต่เนื่องจากมันต้องใช้ในตัวคนไข้เพราะเราเพิ่งผ่านเฟสแรกๆที่ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความมั่นใจว่ามันจะสามารถปลอดภัยแต่ยังต้องผ่านการพิสูจน์อีกมากนะครับถ้าเรียนสรุปให้ง่ายๆเพื่อให้ทุกคนสบายใจก็คือว่าก่อนที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้ถึงแม้จะผ่านการรับรองอย่างไรมาทดลองในคนเนี่ยเราต้องทดลองในสัตว์ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วถึงจะขยับมาทดลองในมนุษย์แต่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยแปลว่านอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในประเทศโอกาสของการส่งออกในอนาคตก็ยังเกิดขึ้นนะครับครับโอกาสหน้าอาจจะได้เชิญท่านผอ.มาพูดคุยในโปรเจกต์อื่นๆอีกนะครับถามนิดนึงครับไทม์ไลน์ที่คาดการเอาไว้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถออกมาใช้ได้ในวงกว้างประมาณสักต้องรออีกสักเท่าไหร่ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการที่จะเริ่มการวิจัยทางคลินิกในวงกว้างนะครับในแพทย์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะของทั่วประเทศอันนี้เราคงจะใช้เวลาประเมินช่วงประมาณ6เดือนนะครับผมเพื่อจะดูข้อมูลต่างๆตรงนี้แล้วก็เพื่อดูจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งและหลังจาก6เดือนนี้เราก็จะมีการประเมินผลนะครับผมแล้วก็เราหวังว่าความแม่นยำก็น่าจะใกล้เคียงหรือดีกว่านะครับผมในเรื่องของงานวิจัยอันแรกที่เราทำนะครับผมแล้วก็คงจะเน้นปรับในเรื่องของว่าทำยังไงให้อุปกรณ์ตรงนี้
มันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจในคลินิกของแพทย์ทั่วไปนะครับอาจจะเราอาจจะมาดูที่เรื่องของระบบด้วยว่าทำยังไงให้คุณพยาบาลช่วยเซตให้ไหมคนไข้ใส่ไว้ก่อนเลยไหมหรืออะไรต่างๆตรงนี้หรืออาจจะมีห้องวัดอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งก่อนแพทย์ขึ้นมาช่วยประเมินตรงจุดนี้เราก็คงจะมีการปรับตรงจุดนั้นเพื่อให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นครับแน่นอนคนเราอาจจะเห็นอุปกรณ์คัดกรองนี้เหมือนกับเครื่องวัดความดันที่อยู่ประจำคลินิกอย่างนั้นได้ครับนะครับก็จะเป็นผลดีกับคนไข้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่วันนี้นำมาฝากกันนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกครับนายแพทย์นพชื่นกลิ่นนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับหรือว่าสวรสครับอีกท่านนึงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยาสิรินะครับนักวิจัยเครือข่ายสวรสสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับมาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านครับยินดีครับครับยินดีครับครับพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวของการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ